ุตบอลฮิสตอรี่คลิปนี้ขอเสนอยอร์เยเปโตวิชโกลคีปเปอร์ที่เริ่มต้นจากมือ2สู่การท้าชิงมือ1ของเชลซีสูงโปร่งยืนตำแหน่งดีล้มตัวไวมีเทคนิคการอ่านทางเซฟจุดโทษเริ่มซีซั่นด้วยการเป็นมือ2ของทีมสู่พวกสัปตูที่แฟนบอลหลงรักยอร์เยเปโตวิชเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคม1999ที่เมืองโปสแวกประเทศเซอร์เบียขอเป็นหนึ่งในลูก2คนของครอบครัวครับมีน้องสาว1คนขอเป็นลูกคนโตและมีชีวิตที่ดีสุขสบายในวัยเด็กขอเป็นคนที่น้ำหนักเยอะเกินวัยครับทางคุณพ่อจึงสนับสนุนลูกชายให้เล่นกีฬาและออกกำลังกายสม่ำเสมออีกทั้งคุณพ่อของเขาก็เป็นถึงอดีตผู้รักษาประตูและเขาก็วางรากฐานเส้นทางอาชีพให้กับลูกชายตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่น่าสนใจของเปโตวิชเขาไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูเลยตั้งแต่แรกครับในตอนที่อายุ 6-7 ขวบเขาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กในอะคาเดมี่ของ FC Pressing ทีมเล็กๆในเมืองบ้านเกิดก่อนจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้รักษาประตูในช่วงอายุเข้า10ขวบเพราะมีอยู่วันหนึ่งครับผู้รักษาประตูของทีมทั้ง3คนไม่สามารถมาลงแข่งขันมีชื่อให้ทีมพร้อมกันได้ทางโค้ชของทีมจึงเลือกเปโตวิชให้ไปลองเล่นในบทบาทผู้รักษาประตูแทนและเขาก็ทำได้ดีเลยทีเดียวครับโค้ชเห็นว่าเขามีพรสวรรค์ในการเป็นผู้รักษาประตูอยู่ในตัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นทั้งหมดครับหลังจากนั้นเขาเปิดใจบอกกับคุณพ่อว่าอยากเล่นตำแหน่งนั้นซึ่งคุณพ่อก็ไม่ปฏิเสธครับเขายอมรับการตัดสินใจของลูกชายเพราะความเป็นผู้รักษาประตูมาก่อนเขายินดีอย่างมากที่ได้เห็นลูกชายดำเนินเดินเลยตามเขาและเปโตวิชมีคุณพ่อเป็นโค้ชคนแรกที่คอยซ้อมอยู่เคียงข้างเขาเสมอครับเขาช่วยให้ลูกชายเรียนรู้ทักษะการยืนตำแหน่งการเป็นผู้รักษาประตูเต็มตัวอุทิศช่วงเวลาทุกอย่างเพื่อเป็นเทรนเนอร์ของลูกชายแม้ว่าจะเข้าอะคาเดมี่ของสโมสรมาแล้วแต่ทางโค้ชก็ยอมให้เขาฝึกซ้อมกับคุณพ่อต่อไปเพราะพวกเขารู้ว่าคุณพ่อของเปโตวิชเคยเป็นอดีตผู้รักษาประตูมาก่อนเขาได้รับการไว้วางใจจากคนทั้งสโมสรครับและตั้งแต่เวทีที่เขาเลือกมาเล่นเป็นผู้รักษาประตูเต็มตัวเปโตวิชเปลี่ยนความคิดตั้งแต่อายุยังน้อยครับเขาคลั่งไคล้การเป็นผู้รักษาประตูมีความขยันฝึกซ้อมเอาจริงเอาจังมากขึ้นกว่าเดิมและต้องการก้าวหน้าในฐานะโกลคีปเปอร์หลังจากนั้นผ่านมาไม่นานเปโตวิชย้ายไปอยู่เมืองหลวงของเซอร์เบียอย่างเบลเกดครับเพื่อเข้าโรงเรียนฝึกสอนผู้รักษาประตูโดยเฉพาะและเขาเคยร่วมงานกับโค้ชมากประสบการณ์มากมายรวมไปถึงอเล็กซานดราซาลิชอดีตผู้รักษาประตูชื่อดังของยูโกสลาเวียการย้ายไปอยู่เมืองหลวงนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาในระดับประถมเท่านั้นครับคุณพ่อวางแผนเส้นทางชีวิตของเขาไว้ให้เพื่อเป็นผลดีในการพัฒนาความเป็นผู้รักษาประตูการฝึก4ครั้งต่อวันของเขาทำให้เขาประสบความสำเร็จในอาชีพและได้เข้าร่วมทีมซูคาลิสกี้ทีมในระดับลีกสูงสุดของประเทศเขาอยู่กับอะคาเดมี่และลงเล่นให้ทีมเยาวชนมาเรื่อยๆครับจนผ่านมาถึงอายุ17ปีความสูงของเขามันก้าวขึ้นไปแตะ190เซนติเมตรและความสูงที่มันสูงเกินวัยนี้ครับทำให้เปโตวิชที่กำลังลงเล่นอยู่กับชุด U19 เขาถูกเรียกขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปเก็บประสบการณ์กับ ITM Belgrade และได้ลงเล่นแค่ไม่กี่นัดเท่านั้นครับเขาถูกเรียกตัวกลับมาที่ซูคาลิสกี้ก่อนจะยึดมือหนึ่งของทีมในซีซั่น 2019-2020ลงสนามในซูเปอร์ลีกเซอร์เบียไป21นัดเสีย26ประตูเก็บได้6คลีนชีทซีซั่นต่อมา 2020-2021 เขายังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับลงสนามให้ซูคาลิสกี้ไป34นัดเสียไปแค่29ประตูและเก็บคลีนชีทได้มากถึง17คลีนชีทพาทีมไปลุยศึกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในซีซั่นถัดมาเปโตวิชลงสนามให้ซูคาลิสกี้ไปทั้งหมด86นัดเสียประตูไป85ลูกและเก็บคลีนชีทได้ทั้งหมด33คลีนชีทหลังจากนั้นชื่อของเขาได้รับความสนใจจากแมวมองต่างประเทศเป็นอย่างมากครับในช่วงซัมเมอร์2022เขาได้รับการติดต่อจากสโมสรในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาอย่างนิวอิงแลนด์เรโวลูชั่นหลังจากที่ทีมต้องเสียผู้รักษาประตูมือดีอย่างแมตเทิร์เนอร์ไปให้อาร์เซนอลซึ่งปีก่อนแมตเทิร์เนอร์เขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีสุดในเมเจอร์ลีกครับทั้งยังได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีก่อนที่เขาจะเลือกย้ายมายังเวทีพรีเมียร์ลีกกลับมาที่เปโตวิชการย้ายมายังนิวอิงแลนด์นี้เขาถูกคาดว่าจะเข้ามาเป็นมือหนึ่งแทนแมตเทิร์เนอร์แบบเต็มตัวทันทีครับเพราะโค้ชของนิวอิงแลนด์ที่มีชื่อว่าบูธอารีนาเขาเห็นคลิปของเปโตวิชครับที่ทางสโมสรแนะนำมาให้ฟอร์มในคลิปของเปโตวิชสร้างความประทับใจให้เขาเป็นอย่างมากครับเขารู้ทันทีว่าผู้รักษาประตูคนนี้นี่แหละคือคนที่ใช่แม้จะอายุแค่22ปีและยังคงมีความดิบอยู่ในตัวทั้งยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากนักแต่บูธอารีนาเลือกที่จะเสี่ยงครับเขาต้องการลบคำครหาจากแฟนบอลให้ได้หลังจากที่เปโตวิชได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องไม่นานนักแฟนบอลของทีมก็ได้รับรู้ถึงความยอดเยี่ยมของเขาครับเปโตวิชเข้ามาแทนที่แมตเทิร์เนอร์ได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องทั้งยังเรียกได้ว่าอาจจะเป็นผู้รักษาประตูที่ดีกว่าเลยด้วยซ้ำ2ซีซั่นกับนิวอิงแลนด์เ
เขาสร้างสถิติเป็นผู้รักษาประตูอายุน้อยสุดที่มีชื่อลุ้นรางวัลนักเตะใหม่แห่งปีของลีกในซีซั่นแรกอีกทั้งรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีในซีซั่นที่2เปโตวิชกลายเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากสุดถึง5ครั้งในประวัติศาสตร์ของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เขาลงสนามไปทั้งหมด48นัดเสียประตูไป58ลูกเก็บได้15คลีนชีตกับช่วงเวลาแค่2ปีทำให้เขามีชื่อติดทีมออลสตาร์ของเมเจอร์ลีกในปี2023ผลงานของเขามันโดดเด่นจนได้รับความสนใจให้กลับมาค้าแข่งในยุโรปอีกครั้งครับก่อนที่จะเป็นเชลซีปิดดีลกับนิวอิงแลนด์ด้วยค่าตัว14ล้านปอนด์เซ็นสัญญากันยาว7ปีพร้อมออปชั่นอีก1ปีในตอนแรกกับสิงห์บูเขาถูกดึงตัวเข้ามาในฐานะมือ2ของทีมครับเกือบ20นัดทุกรายการเขาไม่ได้ลงสนามเลยสักนัดก่อนที่โรเบิร์ตซานเชสจะได้รับบาดเจ็บในเกมที่ออกไปเยือนเอเวอร์ตันทำให้เปโตวิชได้โอกาสลงมาเฝ้าเสาแทนหลังจากนั้นเขาลงสนามอย่างต่อเนื่องครับทั้งยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟแล้วเซฟเล่าเซฟจุดโทษในคาราบาวครับเกมกับนิวคาสเซิลอีกทั้งในนัดชิงกับลิเวอร์พูลเขาก็ช่วยทีมทั้งเซฟจ่อเซฟสำคัญไปมากถึง10ครั้งจนหลายเสียงของแฟนสิงห์บูยกให้เปโตวิชก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมยาวๆไปเลยดีกว่าสุดท้ายนี่คือพวกสาประตูที่ก้าวขึ้นมาและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเพียงแค่ไม่กี่ซีซั่นเท่านั้นครับเปโตวิชพิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีดีพอที่จะลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเขามีการยืนตำแหน่งอ่านเกมล้มตัวพุ่งไปปัดบอลได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังเล่นบอลกับเท้าได้ดีบิวอัพเกมขึ้นมาได้และไม่แน่ว่าเขาอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ก็เป็นได้และนี่คือเรื่องราวของยอร์เยเปโตวิชโกลคีปเปอร์ที่เริ่มต้นจากมือ2สู่การท้าชิงมือหนึ่งของเชลซี